ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระอธิการทองอยู่จันทสาโรหรือหลวงพ่อทองอยู่อดีตเจ้าวาดวัดบางเสร่คงคารามหลวงพ่อทองอยู่นามสกุลบุญเรืองเกิดที่บ้านบางเสร่บิดาชื่อพึ่งมารดาชื่อหุ่นเกิดเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2430ปีชวดวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน1มีพี่น้องร่วมท้องบิดามารดาเดียวกัน8คนในสมัยเด็กครอบครัวท่านได้อพยพไปทำมาหากินที่ตำบลคลองด่านเมื่ออายุครบอุปสมบทในปีพุทธศักราช2450ท่านได้อุปสมบทณวัดคลองด่านหรือวัดบางเฮียหรือวัดมงคลทาวาสในปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระครูพิพัฒน์นิโรธกิจหรือหลวงพ่อปานเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและการศึกษาด้านคาถาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อปานตลอดระยะเวลา8พรรษาท่านได้ออกธุดงค์ไปกับหลวงพ่อปานตลอดเวลาเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพลงและเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปานแล้วท่านได้ลาสิกขาบทตามโยมบิดาของท่านมาที่บางเสร่ช่วยประกอบอาชีพต่างๆช่วยเหลือโยมบิดาตามความสามารถและมีครอบครัวใช้ชีวิตของการเป็นคารวาสระยะเวลาไม่น้อยกว่า6ปีจนในปีพุทธศักราช2463ภรรยาของท่านได้คลอดบุตรคนที่3ภรรยาตายแต่บุตรปลอดภัยท่านเกิดความสังเวชสลดใจยกบุตรให้คนอื่นเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมทั้งหมดเมื่อทำศพของภรรยาเรียบร้อยแล้วในปีพุทธศักราช2463ท่านได้เข้ามาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งณวัดบางเสร่คงคารามโดยมีท่านพระครูวรเวทมุนีหรือหลวงพ่ออีวสัจจหีบเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าจันทสาโรเมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่ศึกษาเล่าเรียนพุทธาคมต่างๆอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ออกธุดงค์ไปตามต่างจังหวัดต่างๆตลอดภาคใต้ภาคเหนือและย้อนมาจังหวัดระยองจังหวัดตราดเป็นเวลาหลายสิบปีและท่านกลับมาที่วัดบางเสร่คงคารามอีกครั้งก็ตรงกับสมัยที่พระอธิการแฝงเป็นเจ้าอาวาสเมื่อหลวงพ่อแฝงมรณภาพแล้วท่านได้ปกครองวัดบางเสร่คงคารามสืบมาจนมรณภาพในช่วงที่ท่านออกธุดงค์รอนแรมอยู่นั้นได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆกับอาจารย์หลายรูปหลวงพ่อทองอยู่ได้ศึกษาวิชาจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านดังนี้ 1. หลวงพ่อปานวัดบางเฮีย 2. หลวงพ่ออีวัดสัตหีบ 3. หลวงพ่อนิดวัดท่ากง 4. หลวงพ่อโตวัดเขาชากกระโดนและนอกจากหลวงพ่อทองอยู่ได้แล้วเรียนศึกษาวิชาจากหลวงพ่อดวงหลวงพ่อพุ่มเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยเมื่อท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางเสร่คงคารามนั้นท่านตั้งอยู่ในความเมตตาชอบความมักน้อยและสันโดษทุกสิ่งที่ท่านได้รับจากการถวายของญาติโยมที่ศรัทธาท่านได้นำไปสร้างทาวารวัตถุจนหมดสิ้นเป็นที่เคารพของชาวบ้านและชื่อเสียงของท่านล่ำลือไปจนทั่วท่านชอบสมถะวิปัสสนากรรมฐานและมีความแก่กล้ามากองค์หนึ่งแต่ท่านจะไม่โอ้อวดโดยท่านมักไปนั่งทำสมาธิอยู่เสมอที่คอเขาปากทางเข้าบางเสร่และเป็นที่เกิดของวัดสามัคคีบรรพตขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2491ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านขั้นวัดสามัคคีบรรพตสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเจ้าวาดปกครองเรียบร้อยแล้วท่านได้เริ่มสร้างอุโบสถของวัดบางเสร่คงคารามต่อในวันที่7มิถุนายน
ปีพุทธศักราช2514ในวันจันทร์ขึ้น14ค่ำเดือน7ปีกุลยังไม่ทันแล้วเสร็จได้แค่งานมุงหลังคาโบสถ์ของวัดบางเสร่คงคารามเท่านั้นหลวงพ่อทองอยู่ก็ได้มรณภาพด้วยโรคชราหลวงพ่อทองอยู่มรณภาพเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2516เวลา 15:20 น.ตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน3ปีชวดรวมอายุของหลวงพ่อทองอยู่ได้85ปีพรรษาที่52ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่